บ้านใบเฟินพิมพ์ชนกใช้เงินเหมือนกระดาษที่80ล้านซื้อผ่านไลน์เหมาะสมไหมเป็นสะพ้ายหมูพิมพ์ปากาบ้านหรูใบเฟินพิมพ์ชนกใช้เงินเหมือนเศษกระดาษซื้อที่ดินเงินสด80บล้านผ่านไลน์แต่ไรเสื้อผ้าแบรนด์เนมสวมใส่บ้านในฝันกว่า80บล้านใบเฟินพิมพ์ชนกโพสต์โฮมทัวร์ครั้งแรกโดยใบเฟินเผยคลิปบ้านในฝันกว่า80ล้านครั้งแรกพาไปดูบ้านที่กำลังก่อสร้าง โดยเพื่อนแซวว่าตอนแรกจะย้ายจากคอนโดไปคอนโดแล้วชอบปลูกต้นไม้จะทำยังไงนางเลยซื้อที่ดินใบเฟิร์นบอกว่าอยากได้ที่ดินมากว่ายพระเจอในเน็ตอย่างรวดเร็วตกลงราคาได้เลยส่วนบ้านก็ดูทางลายอย่างเดียวบ้านหลังนี้มาดูครั้งที่2เองจากครั้งแรกลงเสาเอกเมื่อ8ดมการาหก64พร้อมทั้งพาไปย้อนดูพิธีตอนลงเสาเอกลาสุดบ้านสร้างไปเยอะ ใบเฟิร์นบอกว่าบ้านมี3มห้องนอนจ้างสถาปนิกออกแบบที่เคยออกแบบโครงการสีพันวาแก้แบบสองรอบเพราะอย่างเดียวที่อยากได้คือประตูโคง้งบ้านในฝันถามว่าวางงบไว้เท่าไหร่เจ้าตัวบอกว่าเท่าที่มีเลยวันไหนเงินหมดก็เป็นห้องเปล่าเคยอยู่บ้านตามที่เขาสร้างมาวันนี้ได้ทําตามที่ฝันโครงสร้างบ้านปีหน้าเสร็จตกแต่งอีกทําไปเรื่อยๆลูกค้าเข้ามาเยอะๆบ้านเราก็จะเสร็จเร็วส่วนด้านนอกบ้านจะเป็นสวนหมดเลยถามว่าที่ดินไปเจอจากไหนใบเฟิร์นบอกว่าเจอในเน็ต เพื่อนเมาสหนักเขาเป็นแบบนี้เขาซื้อรถเขาก็ซื้อในลายซื้อที่ดินก็ซื้อในลายใบเฟิร์นหัวเราะยอมรับว่า ซื้อรถมาขับกระแทกหลังก็ขายเลยเพราะไม่เคยลองนั่งอีกทั้งเจ้าตัวได้มาเผยสถานะหัวใจหลังจากถูกยกให้เป็นลูกสะใภยแม่หมูพิมพกาไว้ว่าชีวิตไม่ติดหรูหนูฝันอยากแต่งงานมีลูกใบเฟิร์นเล่าหมดเปลือกทั้งเรื่องความรักที่ผ่านมาสเปกหนุ่มรวมถึงเรื่องนั่งร้องไห้กลางร้านรวมไปถึงความลับในอดีตท,ที่พอคุยกันจบแล้วใบเฟิร์นถึงกับร้องลัน่นหนุ่มถามถึงเรื่องความรักนา,นายณพัฒคือสเปกไหมใบเฟิร์นบอกว่าเป็นคนไม่มีสเปกหน้าตาผิวพรรณส่วนสูงยังไงแล้วแต่ฟิลสมม เขาทําอะไรแล้วอุ้ยตกกลุ่มรักไปเลยแต่เขาแค่ชอบน่ารักจังถ้าเขามาจีบก็าอาจจะเป็นแฟนหรือไม่ชอบไปเลยหนุ่มถามว่าเคยมีแฟนไหมใบเฟิร์นตอบว่าเคยหนุ่มถามอีกว่าครั้งล่าสุดเฮิร์ตมากไหมใบเฟิร์นบอกว่าประมาณหนึง่งแต่พอเลิกแล้ววันที่ร,ร้องไห้จริงๆคือร้องวันเดียวเอาให้เสร็จหนุ่มถามต่อว่าแสดงว่าเรารู้ว่าวันหนึ่งมันต้องเลิกกันแน่ๆแต่เรายังไม่ยอมรับความจริงใบเฟิร์นตอบถามว่าทําไมถึงไม่ชอบแบรนด์เนมไม่รู้จักเลยใบยเฟิร์นบอกว่ารู้จักขึ้นตามการเวลา ไม่ได้บอกว่าไม่ชอบหรืออะไรชอบเป็นอย่างไปดีกว่าเรารู้สึกชอบกระเป๋าใบนี้เพราะถือเข้ากับเราถามว่าจำเป็นต้อง a m อ s h c ช a n n e l ไหมไม่จำเป็นแค่อันนี้เหมาะกับเราเข้ากับชุดได้ก็โอเคก็ซื้อบ้างเรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งแถมขยันมากๆไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมแม่หมูถึงพร้อมที่จะยกลูกชายสุดรักสุดห่วงให้สาวใบเฟิร์นได้ครองหัวใจเพราะทั้งเก่งทั้งขยันแถมเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆเลยล่ะคะ่ะ